นี่ครับลีลาของยอดมวยในยุคปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าเป็นยอดมวยมหาชนครับแสนชัยซินบิมวยไทยนะครับแม่เปลี่ยนค่ายอีกแล้วครับเจ้าแสนชัยฝ่ายน้ำเงินครับน้องโอสิทธิ์อหรือว่าน้องโอไก่ย่าง5ดาวยิมครับวันนี้ก็เปลี่ยนค่ายเหมือนกันครับนี่เป็นคู่เอกศึกวันมิตรชัยเมื่อวันที่29ธันวาคมนะครับนักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นคู่มวยที่แฟนมวยนั้นเรียกร้องกันเหลือเกินครับเพราะระยะหลังยอดมวยจากสกลน้องโอนั้นชนะมาตลอดนะครับแล้วไฟที่แพ้ก็มีแพ้แสนชัยคนนี้คนเดียวครับวันนี้เจอกันในพิกัด130ต่อ133ก็ต่อให้3ปอนด์ครับแสนชัยโอ้โหเข้ามานี่หลวมเจอเขี่ยขาหน้าเลยครับน้องโอวันนี้มารัดคุมทีเดียวครับแสนชัยนั้นมีลูกคู่ครับขยับเข้าไปพยายามจะคู่รุ่นน้องครับวืดและตัดล่างนี่ครับโชว์ลีลาสวยเลยครับแสนชัยพอจับมือน้องโอไม่ยอมครับขยับเข้ามาน้องโอนั้นเป็นมวยกาดซ้ายก็ได้กาดขวาก็ดีครับแต่ลีลาวันนี้ดูต้นๆ นี่ดูเหมือนกลัวกลัวเกรงๆศักดิ์ศรีอยู่นะครับแม้ว่าเจอกันมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนั้นไม่เคยเอาชนะแสนชัยได้เลยครับวันนี้กาดแน่นเลยครับแสนชัยนั้นต่อยเหมือนยั่วเลยครับโยกมาเจอแข้งขวาของน้องโอน้องโอวันนี้ต้องบอกว่าใช้แผนตีหัวเข้าบ้านครับขาหน้าหมดยกที่1ครับดูครับขยับเข้ามาเจอแข้งขวาของน้องโอแล้วพยายามจะเตะสูงครับแต่วืดครับแล้วเจอตัดล่างหมดยกกับแสนชัยต่อ2ต่อ1ครับแฟนมวยนั้นอ่านอนาคตแล้วครับแล้วดูลักษณะท่าทางของน้องโอนั้นออกการกลัวๆวันๆเกรงเกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่อยู่นะครับโอ้โหแต่เตะไปหนีไปอย่างนี้ไม่เข้าท่าครับต่อยแค่กล้ากลัวๆนั้นมีสิทธิ์ชนะได้นะครับแต่ถ้าต่อยแบบแรกแบบใจเกินร้อยกับแสนชัยนั้นลงเพลย์มานักต่อนักแล้วครับนั่นแหละไฟนี้กี่ไฟที่น้องโอคล่องคาใจนั้นน้องโอเป็นฝ่ายขอต่อยเองนะครับและไฟนี้นั้นเดินเข้าไปหาเสียเนาเลยครับบอกว่าขอต่อยกับแสนชัย130 133โอ้ยดูครับอย่างหนาทีเดียวครับน้องโอวันนี้มาล็อกในแล้วเน็บเข่าจะมีลูกกู่ครับแสนชัยวางแค่ขวาสวยครับดูครับแสนชัยนั้นต่อยไปคิดไปครับในทางวงการมวยนั้นเรียนหนังสือนี่แสนชัยนั้นต้องบอกว่าเป็นด็อกเตอร์นะครับโยกเข้าไปพยายามจะต่อยลำตัวเจอแข้งขวาของน้องโอ๋น้องโอ๋วันนี้มานั้นกาดแน่นเลยครับดูครับสังเกตดูครับไม่มีลดกาดไม่มีหมัดเย็บอย่างที่เคยเป็นครับทั้งที่ว่ากันแล้วนั้นน้องโอ๋นั้นหมัดนั้นใช้ได้ดีทีเดียวโอ้โหดูก็วางแข้งขวาแม่พอเตะขวาปั๊บนี่แกยกกาดขึ้นมาปิดทางเก็บกระจกของตัวเองเลยครับแสนชัยนั้นประมาทไม่ได้ครับบนเขียนล่างแสนชัยพยายามเบียดไปโอ้เจอหมัดจิ้มลักษณะเดินมวยโอ้โหหลวมมาเจอแข้งขวาของน้องโออีกแล้วครับหมดยกที่2ครับดูครับแข้งขวาของน้องโอ
ขยับมานี่มีหมัดหมดยกครับแสนชัยยังต่อในตาราคา2ต่อ1ครับแฟนมวยนั้นอ่านว่าหัวจิตหัวใจนั้นขี่กันครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าน้องโอ๋นั้นมาสุขุมนุ่มลึกเหลือเกินครับไม่ว่าแฟนมวยจะโหบีบว่าหนีอย่างเดียวแต่แกก็หนีครับหนีแล้ววางแข้งขวาขยับวางแข้งขวาเตะแล้วหนีครับพอเตะหลุดนี่ปั๊บยกแขนขึ้นมาบังเลยครับโอ้แล้วดูครับโอ้ลูกแข็งแกร่งไม่เป็นรองพยายามขยับไปเหลี่ยมหาจังหวะเจอแข้งขวาของน้องอู๋เจอแข้งขวาอีกแล้วครับสลับขาและวางขวาโต้สลับขาและวางขวาโต้แม่แต่ดูแล้วน้องอู๋นั้นไม่สะเทือนครับจิ้มแล้ววางแข้งล็อกในต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของแสนชัยเลยครับขยับเข้าไปโยกโอ้โยกหาเหลี่ยมแล้ววางแข้งขวาเจอแข้งขวาของน้องโอ๋อีกแล้วครับนี่ครับต้องบอกว่าวางแผนมาถูกเลยน้องโอ๋วันนี้เตะแล้วหนีเตะแล้วรอให้แสนชัยขยับเข้ามาแล้วโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะแล้วนี่ครับวางแข้งขวาแล้วบล็อกหมัดของแสนชัยแน่นเลยครับดูครับโยกแล้ววางขวาแล้วล็อกในเหน็บเข่าแฟนมวยนั้นเริ่มตะโกนหนีอย่างเดียวแล้วครับพยายามจะหาตัวช่วยแต่แข้งขวาของน้องโอสวยครับน้องโอล็อกเหน็บเข่าแม่แสนชัยพยายามจะกระตุกเหลี่ยมครับแม่ทำได้ไม่ถนัดนะครับไปอีกโอ้โหนี่ครับเด้งเลยครับนี่ครับลูกชิ้นในใบยังไงอย่างนั้นเลยครับแสนชัยเจอแข้งขวาของน้องโอ๋เมื่อกี้โอ้โหแล้วล็อกในนี่ขึ้นคอลำบากครับล็อกล่างก็ไม่ถนัดกองเชียร์เริ่มมีสีสันครับน้องโอ๋สีสันแข่งจังหวะของน้องโอ๋โอ้ดูและเสียเหลี่ยมครับนี่ครับขวาของน้องโอ๋ดูครับโยกขยับเข้ามาวืดนิดนึงแล้วบล็อกไว้เลยครับสารแข่งกันน้องโอ๋วางขวาแล้ววางขวานี่ครับเด้งตามแข้งเลยครับขยับแล้วดอกสุดท้ายครับพอสวนนี่เสียหลักเลยครับยอดมวยมหาสารคามหมดยกครับน้องโอ๋พลิกกลับมาเป็นต่อ3ต่อ2ครับแล้วดูครับว่ายก4เกิดอะไรขึ้นแฟนมวยนั้นตะโกนบีบช่วยแสนชัยแล้วครับว่าน้องโอ๋หนีอย่างเดียวโอ้โหแต่เตะขวาแต่ละดอกแต่ละทีนั้นมาเตะแล้วหนีนี่ไม่ผิดกติกาเลยครับดูครับขยับเข้ามาอีกแสนชัยต้องต้อนให้จมมุนให้ได้ครับโอ้แต่ยิ่งต้อนยิ่งเดินนี่ยิ่งเหมือนกระสอบทรายเคลื่อนที่เลยครับต้องหูกระเตะเอาเลยครับดูครับวงในก็เหน็บไปเรื่อยเดี๋ยวดูครับว่าเกมนั้นจะพลิกช่วงไหนช่วงนี้ราคานั้นขยับแล้วครับโอ้ดูครับแข้งขวาของน้องโอ๋แล้วนี่ครับกระชากเหลี่ยมไม่ลงแล้วครับแสนชัยราคาเริ่มขยับแล้วครับน้องโอ๋นั้นต่อไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้2ช่วงตัว3ช่วงตัวแสนชัยเปลี่ยนเข้าไปโยกขยับนายหมุนเหลี่ยมดูครับโอ้โหเหน็บไปเรื่อยโต้ไปเรื่อยครับไปถึง3 4 5 6 7แล้วครับน้องโอ๋ขยับต่อแล้วดูครับแข้งขวาวางไว้สวยโยก
โยกเข้ามาแล้ววางขวาบล็อกในดูครับโอ้โหนี่มีโต้ตลอดอย่างนี้ครับต้องบอกว่าลำบากแล้วครับเป็นงานยากแล้วครับของแสนชัยแต่ดูก็ว่ายอดมวยสาครามแก้ยังไงโอ้โหแล้วเจอศอกของแสนชัยเข้าไปดอกนี้แล้วแสนชัยเร่งเจอบิดเหลี่ยมทำท่าจะได้เฮครับขึ้นมาโอ้โหหนีแล้วแสนชัยจิ้มด้วยหมัดเบียดเข้าไปแล้วมีหมัดเสริมโยกเข้าไปมีหมัดพยายามจะตีครับครับช่วงนี้นั้นราคาน้องโอ๋ต่อขยับไหลไปถึง10ช่วงตัวนะครับแล้วดูก็ว่าเกิดอะไรขึ้นจาก10ช่วงตัวเป็น12 13 14 15แล้วขยับเข้าไปแสนชัยวางแข้งซ้ายโยกโยกดึงดึงแล้วครับดูครับแสนชัยวางซ้ายแล้วต่อยหมัดแล้วล็อกในแล้วตีแล้วล็อกแล้วตีแล้วหมุนเหลี่ยมตีนี่ครับราคาลดวูบเลยครับแล้วดูครับน้องโอ๋นั้นทายฟันยางด้วยครับนี่ครับวางแข้งขวาสวยครับวางซ้ายและจิ้มหมัดมีศอกเสริมชุดนี้ครับเรียกแต้มคืนให้แสนชัยได้และแสนชัยวิ่งเข้าไปวางแข้งซ้ายหมดยกนั้นเสมอแสนชัยนะครับต้องมาชิงดำแล้วดูครับว่ามวยชิงดำนั้นแสนชัยทำอย่างไรออกมาแสนชัยพยายามเบียดแล้ววางแข้งบืดเจอแข้งขวาของน้องโอ๋ยังคู่ขี้สูสีนะครับตอนนี้น้องโอ๋ได้เริ่มมั่นอกมั่นใจแสนชัยเบียดเข้าไปบีบหัวใจพอสมควรครับแล้วนี่ครับเจอเหลี่ยมของน้องโอ๋เข้าไปแม่ราคาตอนนี้บวกมาทางน้องโอ๋ครับแสนชัยเบียดเข้าไปวางแข้งล็อกในแล้วตีแล้วหมุนเหลี่ยมตีนี่ครับหมุนเหลี่ยมตีกระตุกแล้วแม่แล้วดูครับโอ้ยน้องโอ๋ลงไปอยู่ข้างล่างครับแม่ดอกนี้ดอกเดียวครับไปเลยครับราคาโอ้โหทำมาทั้งยกครับแล้วไปเลยครับราคามวยชิงดำอย่างนี้ครับแล้วเป็นแสนชัยด้วยครับต้องบอกว่าไปไกลเลยครับสภาพแวดล้อมทุกอย่างครับเกมจบเลยครับโอ้พยายามจะเร่งเครื่องโอ้แล้วมีศอกสลับพยายามตีเสียงเฮยังมีนะครับเสียงเฮช่วยให้น้องโอ้เร่งเครื่องแต่เจอดอกเมื่อกี้เข้าไปนี่ราคานั้นไหลเลยครับแล้วดูครับว่าแสนชัยชนะน้อยเป็นชนะเยอะครับโอ้ดันและฟันโอ้ยศอกซ้ายของน้องโอ๋เป็นยังไงครับโดนเหมือนกันครับแสนชัยเบียดเข้าไปต้องเร่งเลยครับน้องโอ๋มาเสียเหลี่ยมลูกกำนันเอาช่วงเข้าได้เข้าเข็มโอ๋ยังไม่ละความพยายามเปลี่ยนไปต่อยหมัดโอ้โหแล้วนี่ครับศอกซ้ายดอกนี้ครับที่เปิดแผลแตกให้แสนชัยโอ้โหตรงบริเวณเบ้าตาแล้วดูก็พอฉากออกมานี่เลือดเริ่มไหลเลยครับแหมดูครับพยายามจะเร่งต่อยหมัดแต่แสนชัยนั้นก็ชนะแล้วนี่เป็นตัวชนะแล้วยากครับโอ้โหนี่ครับโชว์ศักยภาพเลยครับแสนชัยครบยกนั้นเป็นต่อ
ขาดนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนน้องโอสมราคายอดมวยครับ